ริเวณที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าวัดร้างของบริเวณบ้านสันดวงดีนะครับเนื่องจากว่าโบราณสถานในเขตอำเภอเวียงแหงเนี่ยเราไม่มีหลักฐานที่เป็นจารึกหรืออะไรต่างๆที่บอกชื่อที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราก็เลยอนุมานใช้ชื่อวัดร้างต่างๆเนี่ยตามชื่อหมู่บ้านหรือชื่อวัดร้างที่อยู่ใกล้ๆกับวัดนั้นเป็นหลักนะครับถ้าเราดูจากองค์ประกอบของวัดเนี่ยก็จะพบว่าเราจะพบซากของส่วนที่เป็นเจดีย์นะครับส่วนที่เป็นฐานพระพุทธรูปแล้วก็ส่วนที่เป็นวิหารแล้วก็ส่วนที่เป็นอุโบสถนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบของการสร้างวัดในสมัยล้านนานะครับที่มีต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้แต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาที่เป็นวัดร้างมากกว่า500ปีนะครับทำให้เราเห็นแต่เพียงซากที่ถูกปกคลุมไปด้วยพื้นดินนะครับแต่ถ้าเราได้มีการประสานกับทางกรมศิลปากรนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมาทำการขุดแต่งบูรณะเนี่ยเราก็จะเห็นสภาพทรงที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลจากร่องรอยโบราณวัตถุที่พบนะครับเพื่อนำไปแปรหรือวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้เห็นภาพของวัดร้างแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้น